อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับคุณหมอผู้ป่วยจะฟื้นเมื่อไหร่คะเขาจะกลายเป็นผักหรือเปล่าคะสมองผู้ป่วยถูกกระแทกอย่างแรงเกิดอาการสมองบวมและได้ผ่าตัดเพื่อลดความดันในสมองลงแล้วลดการทำงานของสมองให้น้อยที่สุดและจากนั้นเขาต้องรอเขาฟื้นขึ้นมาเองอีกนานไหมคะช่วง 3-7 วันนี้เป็นช่วงอันตรายแต่พวกคุณเข้าไปเยี่ยมได้ขอบคุณนะคะคุณหมอหวนจื๋อฉันหยวนหยวนไม่ต้องห่วงไม่ว่าคุณจะฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่ฉันก็จะอยู่เคียงข้างคุณหวนจื๋อฉันชั่วชั่วจะอยู่เคียงข้างคุณลืมตามาสิไม่หวนจื๋อถึงเจ็บดักขนาดนี้ได้คนแจ้งความบอกว่ามีรถคันหนึ่งชนหวนจื๋อแล้วก็แล่นหนีไปกระเป๋าเงินกับมือถือของหวนจื๋อคุณเก็บเอาไว้ด้วยเว้ยเพื่อนกับเสี่ยหวนจื๋อคุณเป็นใครอ่ะทนายความเหรอมีทิชชู่อีกไหมโอ้ขอบใจพวกนายไปสำนักงานทนายความทำไมกลับมาสภาพนี้เนี่ยอ้อมาหรือว่าจื๋อเซอร์ใกล้ตายแล้วเลยรีบไปพินัยกรรมเหรอปากเสียเดี๋ยวมันอ้าวหรือว่าจื๋อเซอร์ไปช่วยค้ำประกันใครไว้เจ้าตัวหายไปเลยถูกฟ้องอย่างนั้นน่ะเหรอโง่กว่าค้ำประกันคนซะอีกเฮียไม่หวนจื๋อซื้อบ้านที่ไต้หวันเอาไว้เขียนชื่อผมกับเจ้าขี้โม้เป็นเจ้าบ้านพวกเราก็เลยไปเซ็นชื่อหวนจื๋อหืมมันก็เสียนจะทำอะไรอ่ะฉันวางแผนเอาไว้หมดแล้วซื้อบ้านที่ไต้หวันถูกกว่าฮ่องกงฉันคิดว่าจะซื้อบ้านริมชายหาดเรื่องทำงานได้เป็นเรื่องรองได้อยู่กับแสงแดดกับชายหาดเศรษฐียังไม่สบายอย่างฉันเลยนี่นะมีแต่แสงแดดกับชายหาดไม่กลัวเบื่อเหรอใครว่าฉันจะไปคนเดียวพวกนั้นก็มีส่วนด้วยนะฉันคิดว่าเขาพูดไปอย่างนั้นแหละคิดไม่ถึงไม่บอกไม่กล่าวไปซื้อบ้านเอาไว้จริงๆโง่ชะมัดเลยไอ้ที่แปลกก็คือว่าเขาใส่ชื่อพวกเราสองคนเข้าไปจริงๆอ่ะมันน่าซาบซึ้งเขาไม่มีญาติพี่น้องมีแต่พวกเธอสองคนเฮ้ยเขาอ่ะอวดเสมอว่าตัวเองอ่ะดวงแข็งคราวนี้ต้องดูกันแล้วว่าจะผ่านไปได้ไหมเฮ้ยอย่าถอนหายใจดังกันนักสิเหรอฉันดูแล้วหวนจื๋ออย่างน้อยก็อายุถึง70ไม่ตายง่ายๆหรอกตอนนี้ก็ต้องผ่านไปได้แน่ๆอาจารย์เทียเออครับได้เดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวนี้ขอโทษทีนะพ่อตาฉันเรียกไปกินข้าวซะแล้วเอ้ยจ๊อกขี้โมอ้าวไงรอยอยู่ด้วยเหรออ๋อฉันเรียกเข้ามาเองอะมากคนก็มากความเห็นไงล่ะเออคืองานแต่งของผมอะคงไม่ต้องให้คนนอกออกความเห็นมั้งทำไมถึงว่ารอยเป็นคนนอกล่ะนี่นายยังไม่ใช่ลูกเขยของฉันก็เป็นคนนอกเหมือนกันล่ะใกล้จะไม่ใช่คนนอกแล้วเนอะหลิงจืออืมอ้าวไม่สบายเป็นไรเปล่าสีหน้าไม่ดีฉันมีเรื่องอยากคุยด้วยเฮ้ยมีอะไรก็พูดเลยเราจะแต่งงานกันอยู่แล้วยังไงก็ต้องครอบครัวเดียวกัน พอได้ละเลิกพูดเรื่องครอบครัวเดียวกันเถอะหลิงจือเป็นของฉันแล้วนะเฮ้ยจริงเหรอใช่ครับจริงหลิงจือบอกว่าเธอรักผมขอโทษนะเจ้าคีโมขอให้นายยกเลิกงานแต่งซะอ๋อดีจังลูกพ่อลูกตาสว่างสักทีอย่างนี้แหละถูกต้องแล้วรอจะเหมาะกับลูกที่สุดเลยเหรอไม่ได้ฉันจะไม่ยกเลิกการแต่งงานรอยฉันเลือกคุณไม่ได้ขอโทษด้วยทำไมล่ะก็คุณบอกเองว่าคุณรักผมเอาสับหมัดรอยไอคนแล้วหมัดนี้ใช้ได้มีพลังดีดีรวดทำผิดต่อนายแต่ไม่จุดมานี่ไม่ต้องมาพลาดกับฉันเลยเพราะว่านายไม่ได้ผิดต่อฉันฉันไม่ได้โกรธแต่นายผิดต่อเมอ่ะนายนี่มันแย่จีบเหลียงจือไม่ติดก็หันไปจีบยายไข่เยี่ยวม้าเห็นเธอเป็นอะไรกันเป็นแค่ตัวแทนอย่างนั้นหรือไงเคยคิดถึงความรู้สึกของเธอไหมถึงเธอจะไม่ฉลาดแต่งตัวพิลึกพิสดารทรงผมหมวกกันน็อกแต่นั่นก็แสดงถึงความรักความซื่อสัตย์ต่อตัวเองในสายตาของนายเธออาจจะไม่เหมือนผู้หญิงสักเท่าไหร่แต่ในหัวใจของพ่อแม่เธอและคนที่รักเธอน่ะเธอเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกนะไม่ว่าฉันจะดีใจหรือเสียใจไม่ว่าเธอจะโมโหฉันแค่ไหนเธอก็จะอยู่เคียงข้างปลอบใจเป็นกำลังใจให้ฉันผู้หญิงดีๆอย่างเนี้ยนายกลับไปทำให้เธอเสียใจทำไปได้ยังไงนายเห็นค่าเธอขนาดนี้ทำไมไม่จีบเธอคือเพราะฉันคิดมาตลอดว่าฉันกับเมย์เป็นแค่เพื่อนกันความรู้สึกต่อเหลียงจือเป็นความรักแต่พออยู่ไปอยู่ไปฉันถึงรู้ความรู้สึกต่อเหลียงจือแค่ความชื่นชมต่อมาก็กลายเป็นการเอาชนะแต่เมเมต่างหากที่คือความรักแท้จริงแต่นี่มันคงสายไปแล้วนี่เพราะเมเมก็มีนายแล้วถ้าฉันบอกนายว่า
ฉันกับเมย์ไม่เคยคบหากันอย่างนี้จะเรียกสายไปอีกไหมเป็นไปไม่ได้หรอมั้งถ้าเมย์ยืนยันก็เป็นไปได้ใช่ไหมเจ้าขี้โม้ขอโทษนะอาจารย์เถียด้วยฉันไม่กินข้าวเฮ้ยหัวมันเทศไม่ต้องกินไม่ต้องกินแค่เธอยืนยันก็พอแล้วแค่พยักหน้าเท่านั้นพยักหน้าสิเจ้าขี้โม้คือว่าเมื่อกี้เนี้ยนายบอกว่านายรู้สึกโอ้ยถอยไปเลยเฮ้ยแล้วจะทีนี้ทำไงล่ะรีบตามไปสิเลยเจ้าขี้โม้เจ้าขี้โม้เจ้าขี้โม้หยุดนะฉันหมดแรงแล้วโอ้ยสุ่มซ่าเฮ้ยนี่เป็นไรเปล่าไม่ต้องมาทำไก่นะกางเกงก็ไม่ได้ขาดซะหน่อยยืนขึ้นเองได้อยู่แล้วเจ้าขี้โม้ได้นายอยากพูดความจริงนายจะพูดบ้างนายคิดว่าฉันคบกับรอนายก็ทำเป็นหึงฉันแล้วก็จบงั้นเหรอตอนที่นายรู้ว่ารอยกับเถียเหลียงจื่อนอนด้วยกันนายกลับไม่โมโหที่เขาแย่งคู่บ้านนายนายกลับห่วงฉันแทนนายกล้าพูดเหรอว่าไม่ชอบฉันน่ะฟังให้ดีฉันไม่มีทางจะชอบเธอหรอกฉันจะไปชอบเธอได้ยังไงเราเป็นแค่เพื่อนรักกันนะฉันไม่ชอบแบบใครทำร้ายเพื่อนฉันแค่ออกนะเห็นนายมีความสุขกับเทเลงจีก็เลยยั่วโมโหด้วยการคบกับเขาแล้วนายก็โกรธจริงๆเมื่อกี้นายพูดความจริงแล้วคือฉันจะบอกให้ฟังเธอไม่รู้หรอกว่าจริงๆฉันเป็นคนยังไงฉันน่ะให้ความสำคัญกับเรื่องภาพลักษณ์แล้วดูเธอสิสารรูปแต่งตัวอย่างกับคนท้องใส่โน่นใส่นี่ปะเลอะเทอะไปหมดฉันใส่รองเท้าหนังยี่ห้อดังทุกวันส่วนเธอใส่อะไรรองเท้ากีฬาขาดๆเธอคู่ควรกับฉันหรือยังไงฉันมันมีอนาคตไกลมีบริษัทใหญ่โตต้องดูแลเข้าใจไหมบริษัทฉันกำลังจะเข้าตลาดหุ้นเธอถามตัวเองไปเถอะบริษัทฉันเข้าตลาดหุ้นจะต้องมีการฉลองใหญ่เธอคู่ควรจะมายืนเคียงข้างกับฉันไหมด่าพอหรือยังจบแล้วใช่ไหมฉันรู้ฉันไม่คู่ควรกับนายแต่ฉันจะบอกนายให้ถึงแม้แต่รักผู้หญิงสักคนยังไม่กล้ายอมรับนายมีสิทธิ์อะไรไปเปิดบริษัทหาผู้หญิงที่คู่ควรกับนายต่อไปเถอะไฮไฮฉันมาเยี่ยมเชอรี่เธอดีขึ้นหรือยังสุขภาพดีขึ้นแล้วแต่สภาพจิตใจยังไม่เหมือนเดิมตอนนี้นอนพักอยู่ในห้องดูเหมือนเราเหินห่างกันจังคงเพราะคุณนั่งไกลไปมั้งตั้งแต่เกิดเรื่องกับหวนจื่อพวกเราวุ่นวายกันหมดฉันมีเรื่องจะพูดกับคุณคราวก่อนฉันกดดันชารี่หนักไปทำให้เธอรู้สึกสับสนฉันขอโทษทำไมต้องขอโทษผมล่ะดูเหมือนคุณจะพูดผิดคนนะผมไม่ใช่ตัวแทนของชารี่พวกคุณเป็นเพื่อนรักกันนี่คุณก็เป็นเพื่อนกับเธอนี่แล้วฉันเป็นอะไรกับคุณแฟนบันดาลมาเหรอคะใช่ชารี่จะมาเยี่ยมคุณสีดาวฉันหนาวจังอ๋อผมก็เดาไว้แล้วผ้าคลุมไหล่ไว้ขอบคุณที่ดูแลฉันทั้งคืนนะเรื่องเล็กนั่งก่อนสิผมจะไปดูโจ๊กก่อนนะได้ยินว่าจีเซอร์เข้าโรงพยาบาลแถมยังเจ็บหนักอาการเป็นยังไงบ้างความดันสมองลดลงแล้วหมอบอกว่าจะลดยาลงตอนนี้ก็รอให้เขาค่อยๆฟื้นตัวหวนจื๋อดวงแข็งจะตายไปอ่ะยินซะลงนะขอบคุณค่ะฉันไม่รบกวนคุณแล้วขอตัวก่อนคุณจะไปไหนฉันจะกลับไปจัดการงานที่โรงพักแล้วจะไปเยี่ยมหวนจื๋อผมก็อย่าไปเยี่ยมงั้นคุณก็ไปเถอะฉันดีขึ้นแล้วไม่เป็นไรงั้นเรานั่งเป็นเพื่อนคุณกินข้าวก่อนฉันไม่ใช่คนป่วยฉันโอเคแล้วนั่นสิเชอรี่ก็บอกว่าโอเคแล้วเราไปเถอะบาย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 โอ้ยโอ้ยฉันเหนื่อยมากๆเลยฉันคิดดูแล้วถ้าหวนจื๋อรอดมาได้ครั้งนี้ฉันจะไม่แย่งกับเธอแล้วฉันยกให้เธอฉันก็ไม่แย่งแล้วให้เขาเลือกเองเหอะนี่ดูเหมือนเราไม่ได้กินข้าวด้วยกันนานแล้วนะ
อืมไปกินอะไรแพงๆกันไหมดีเลยไปเอ้ยเรียกจีเฟยมากินด้วยก็ดีนะเอ๊ะแล้วมือถือฉันล่ะอยู่ในห้องหวนจื๋องั้นฉันไปเป็นเพื่อนนี่ทำอะไรอ่ะอุ๊ยนี่อย่าหนีนะว้ายมีอะไรคะมาดามมีคนจะฆ่าหวนจื๋ออย่าหนีนะยักย้ายกันหาเอ้าเป็นไรหรือเปล่าฮะไม่เป็นไรยังบอกไม่เป็นไรเหงื่อท่วมตัวเลยฉันจะพาไปส่งบ้านผมกลับเองได้คุณอยู่ดูแลหวนจือเถอะคนร้ายอาจกลับมาได้ทุกเมื่อระวังตัวด้วยนะคุณก็เหมือนกันหวนจืออยู่ข้างในเข้าเถอะอามาดามทำไมวันนี้ดูซีเรียสกันจังเลยเมื่อกี้นี้มีคนบุกรุกเข้าห้องคนไข้ตั้งใจจะฆ่าหวนจือพวกเราห่วงว่าเขาจะกลับมาอีกทุกคนก็เลยต้องเตรียมพร้อมแล้วใช่คนที่ขับรถชนหวนจือหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเฮ้ยหวนจือหวนจือเป็นไงบ้างฉันมาดามเชอร์หวนจือเฮียฉันสิ่งฉิวนะคุณอยากพูดอะไรใช่ไหมเรื่องนี้ผมขอเป็นสายให้คุณนะแต่ผมไม่รับประกันว่าจะจับตัวคนร้ายได้เรื่องนี้มีแต่นายที่ช่วยฉันได้ฉันสงสัยว่าเชอรี่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหวนจือแต่จะว่าไปคุณจงเนี่ยดูเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนคนที่จะทำเรื่องอย่างนี้ได้อะจริงจริงอ๋อแต่ว่าตอนหวนจือฟื้นเขาพูดคำว่าจงคำเดียวฉันคิดมาทั้งคืนจะคิดว่าคำว่าจงหมายถึงคุณจงเพราะเรื่องนี้มันบังเอิญเกินไปคนที่ลวนลามเชอรี่ตายในคืนเกิดเหตุแถมเธอยังไม่ยอมไปให้ปากคำต่อมาหวนจือก็มาถูกรถชนรวมทั้งตัวอย่างลายนิ้วมือบนตัวผู้ตายก็หายไปฟังดูน่าสงสัยไม่น้อยเลยฉันกับเชอรี่เป็นเพื่อนกันถ้าฉันเข้าไปค้นห้องเธอในฐานะตำรวจก็คงจะกระทบความสัมพันธ์ของเราฉันอยากให้นายช่วยฉันสืบหน่อยแต่ห้ามบอกเรื่องนี้กับใครคุณพูดถูกละหวนจือก็เป็นเพื่อนรักผมแล้วผมก็นับถือเขาเหมือนพี่ชายคนโตมาตลอดผมก็อยากจะรู้ว่าใครทำร้ายเขาผมต้องแก้แค้นคืนมีโอกาสแล้วรีบเข้าไปค้นอยู่นี้เลย Yes madam ว้าต้องถ่ายรูปเก็บไว้ให้หมดคีโมเรียบร้อยหรือยังอ่ะพวกเขาจะขึ้นไปแล้วฮะก็ได้เรียบร้อยแล้วผมจะออกไปเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยเอาโอ้ย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 ฮะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแต่ตื่นเต้นมากแอบมีกิ๊กยังไม่ตื่นเต้นอย่างนี้เลยเดี๋ยวก็ชินไปเองแหละรูปล่ะไหนดูนี่ไงหวังว่าจะช่วยอะไรได้นะร้อยกว่ารูปจะบ้าเหรอถ่ายอะไรมาตั้งเยอะแยะ
ไม้ปิงปองของเสี่ยวหยงมาอยู่ที่เธอได้ยังไงฮะไม้ปิงปองของเสี่ยวหยงไม่ได้อยู่ที่ซิดดาวเซอร์เหรอไม่ใช่คราวก่อนฉันกับซิดดาวไปหาเสี่ยวหยงที่ตงกวนตอนที่รู้ว่าเสี่ยวหยงตายซิดดาวเอาไม้ปิงปองวางไว้หน้าหลุมศพของเสี่ยวหยงทำไมมาอยู่กับแชลลี่ได้เชลลี่ไม่เคยพูดว่าเธอมีแฟนนี่ทำไมถึงมียาคุมด้วยหรือว่าเธอจะมีแฟนลับๆที่ไม่ได้บอกใครอ่ะฮะจงไห่อยู่เป็นใครกันแน่เอ้าไปกินข้าวกันหมดแล้วจิฟเฟ่ผมบอกเชลลี่มาให้ปากคำปกติฉันดื่มเหล้าในผับมีคนเข้ามาชวนคุยฉันไม่เคยสนใจเลยแต่กับไมเคิลฉันเห็นเขาสุภาพดีไม่น่าจะมีอะไรต่อมาฉันก็ดื่มเหล้าไปเยอะจนเมามากเกิดอารมณ์สนุกขึ้นมาก็เลยเต้นรำตอนเต้นรำฉันรู้สึกทั้งมึนทั้งเมาเหมือนรู้สึกได้ปลดปล่อยมีความสุขมากเลยทีเดียวล่ะตอนนั้นน่ะแต่ต่อมามีคนเห็นคุณกับไมเคิลออกจากผับด้วยกันต่อมาเกิดอะไรขึ้นเขาพาฉันไปตรอกหลังตึกฉันเริ่มสั่งเมารู้ว่าเขาคิดจะทำอะไรฉันอยากหนีเขาก็ลากคอฉันพยายามดิ้นรนต่อสู้ผลักเขาก็ผลักฉันเข้ากำแพงเขาจะข่มขืนฉันร้องเขาก็เลยอุดปากฉันแล้วเขาก็ต่อยเข้าที่ท้องฉันเจ็บจนสุดลงกับพื้นตอนนั้นฉันไม่มีแรงดิ้นรนต่อไปแล้วจะอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งกระชากไมเคิลออกไปเขาก้มหยิบขวดแก้วแล้วก็แทงเข้าที่ท้องไมเคิลแทงซ้ำแล้วซ้ำอีกเลือดไหลเต็มไปหมดตอนนั้นฉันรู้สึกกลัวมากแล้วคุณจำหน้าผู้ชายคนนั้นได้ไหมฉันกลัวเขาจะฆ่าฉันด้วยฉันจำไม่ได้น่าจะพอจำได้บ้างมั้งอย่างเช่นเขามีอะไรที่สะดุดตาบ้างตาโตหรือตีหน้ามีไฝบ้างหรือเปล่าผมสั้นหรือยาวคุณลองคิดดูดีๆฉันคิดไม่ออกฉันไม่อยากคิดถึงมันแล้วอย่าบังคับฉันได้ไหมจีเฟยพอแล้วล่ะเดี๋ยวก็นั่งเธอละวันนี้แค่นี้ก่อนนะคุณพาเธอกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะมาดามแม่ไปแล้วเทียเหลียงจือจะแต่งงานกับพลอยพูดเป็นเล่นตอนนี้คิดเรื่องยกเลิกแต่งงานแต่ได้กลายเป็นเรื่องเปลี่ยนเจ้าบ่าวผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกนี่แหละทำไมกลับตลปัดอย่างนี้ไปได้เรื่องยาวค่ะมาดามงั้นเธอก็ย่อความให้ฉันฟังสิผมเล่าเองผมแบบหลงรักเหลียงจือมานานแล้วต่อมาเธอรู้ตัวว่าชอบผมพ่อเธอก็ชอบผมเราเลยแต่งงานกันเลยเรื่องของความรักไม่เข้าใครออกใครแล้วเจ้าขี้โม้เป็นยังบ้างเรื่องนี้ต้องถามเมย์ค่ะฉันคิดแล้วว่าเด็กเนี่ยต้องมีอะไรแล้วงานแต่งงานของพวกเธอทำตามกำหนดเดิม พ่อมีความสุขมากเลือกอาหารแพงขึ้นไปอีกแถมยังเพิ่มอีก10โต๊ะมาดามวันงานไปเร็วๆนะคะอันนี้ครับพิมพ์การ์ดเสร็จแล้วด้วยครับเรากลัวจะไม่ทันก็เลยแก้จากการ์ดเดิมนะครับนะฮะมีลิควิดนิดนึงเออดีมากไม่สิ้นเปลืองยังไงก็ตามดีๆด้วยขอบคุณนะครับดีจังดีๆด้วยนะขอบคุณมากขอบคุณมากจริงสิรอยฉันมีเรื่องขอให้ช่วยหน่อยอ่ะเชิญทางนี้อ๋อได้ครับนี่พูดเถอะนะเพิ่งแต่งงานเธอเนี่ยเธอใช้แอปเปลี่ยนหน้าหรือเปล่าเนี่ยจื้อคุณอยากให้ผมตรวจสอบคุณจงเธอกลับจากอเมริกาฉันอยากรู้ประวัติของเธอมากกว่านี้คุณเคยทำงานที่ FBI ขอให้เพื่อนคุณช่วยได้ไหมไม่มีปัญหาครับเรื่องนี้ฉันไม่อยากให้ใครรู้ผมเข้าใจดีเลี้ยงจื่อก็จะไม่รู้ขอบคุณมากไม่ต้องเกรงใจครับช่วยด้วยจะทำอะไรอ่ะอย่าเข้ามานะเอาอะไรกันเจ้าขี้โม้
ฉันกดรอยตามเธอทำไมมีเรื่องอะไรกันก็เข้าสิประสาทหรือยังไงอยู่ๆสกดรอยตามแชร์รี่จนทำเธอเข้าโรงพยาบาลไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันมีสาเหตุหรอกงั้นเหรอไหนพูดมาสิจะพูดดีไหมเนี่ยอะไรพูดดีไหมอ่ะเกี่ยวอะไรกับขี้เฟยเหรอฉันคิดว่าแชร์รี่น่าสงสัยเลยให้เจ้าขี้โม้จับตาดูคุณยังสงสัยแชร์รี่อีกเหรอคุณกับเธอไม่ปล่อยอคติชัดๆถ้าฉันอคติคุณก็ปกป้องเกินเหตุลางสังหรณ์คุณหายไปไหนหมดคุณบอกเองว่าสอบสวนต้องมีหลักฐานเรื่องเกี่ยวกับแชร์รี่คุณมักจะไม่มีเหตุผลคุณต่างหากที่ไม่มีเหตุผลตั้งแต่คุณรู้ว่าเธอรู้จักเสี่ยวหยงพฤติกรรมของคุณก็เปลี่ยนไปก็เหมือนกันนั่นแหละหมายความว่ายังไงคิดว่าฉันหึงอย่างนั้นเหรอมาดามไม่ได้ใส่ร้ายเธอนะพวกเราเจอของบางอย่างในบ้านของคุณจงจริงๆอย่างเช่นไม้ปิงปองและมาดามมาแล้วเหรอเป็นไงบ้างอะเชอรี่หมอว่าไงบ้างหมอบอกว่าแค่ถลอกไม่มีอะไรมากขอโทษนะคะฉันไม่ค่อยสบายขอตัวก่อนผมไปส่งคุณดีค่ะขอบคุณนะทำไมกลับมาสักค่ำเชียวคงจะอยู่บ้านผู้หญิงคนนั้นเลยดิผู้หญิงคนนั้นอะไรกันทำไมพูดจาน่าเกลียดอย่างนี้ฉันยังพูดไม่จบมาดามน่ะดีกับนายมากนายกลับไม่สนใจเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญอาชญาวิทยาประกอบกับลางสังหรณ์ของผู้หญิงเนี่ยและแชลลี่เกี่ยวข้องกับคดีนี้จริงๆมาดามน่ะสืบเรื่องเธอทำไมนายไม่เชื่อใจมาดามฉันตอบได้เลยนายอ่ะชอบแชลลี่เหมือนกันใช่ไหมนายมันบ้าฉันไม่เข้าใจว่าทำไมทุกคนคิดว่าฉันชอบแชลลี่กันหมดอ่ะก็เพราะว่านายช่วยเธอจนออกนอกหน้าฉันช่วยเธอก็เพราะว่าเธอเป็นเพื่อนของเสี่ยวหยงเสี่ยวหยงอีกแล้วอะไรอะไรก็เสี่ยวหยงเสี่ยวหยงนายจะปล่อยเขาไปและใช้ชีวิตของนายต่อไปได้ไหมฉันก็ทำอยู่นี่ไงนายเอาแชรี่มาเป็นตัวแทนเสี่ยวหยงต่างหากนอกจากนี้แล้วนายไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันกับเธอเลยนายควรเลิกปกป้องเธอได้แล้วล่ะฉันรู้ดีว่าตัวเองทำอะไรอยู่ถ้ารู้จริงทำไมไม่รู้ว่าเธอกำลังทำลายความรักนายพูดอะไรของนายฉันกำลังพูดว่าตอนนี้นายเอาแต่ไปเฝ้าแชรี่ทุกวันนายกับมาดามก็ยิ่งห่างเหินกันเธออย่าเป็นอย่างนี้ต่อไปมาดามมีหวังขอเลิกกับนายเฮ้ยผู้ชายเราก็อย่างนี้รู้ทั้งรู้ว่ามีผู้หญิงที่ดีอยู่ตรงหน้าแล้วแต่กลับไม่เห็นค่าเอาแต่พูดจาดูถูกเขาฉันไม่เคยดูถูกเธอนะงั้นฉันก็ขอคืนคำพูดคือแค่อยากจะเตือนนายนะว่าอย่าต้องให้ถึงวันที่สายเกินไปแล้วมานึกเสียใจทีหลังมันไม่คุ้มกันหรอกพูดแค่นี้แล้วไปคิดต่อเองนะพระสนมตอนนี้ว่างหรือเปล่านึกยังไงถึงกลับมาเรียกฉันพระสนมผมคิดว่าฉายานี้เหมาะกับคุณพอฉันมีอะไรตอนนี้คุณว่างไหมไม่ว่างฉันนอนแล้วงั้นเปิดช่างเถอะโทษทีคุณมีธุระอะไรกับฉันเรื่องของผมผู้จัดการเองได้ไม่รบกวนคุณแล้วล่ะฮัลโหลไม่สนใจโกรธเหรอผู้หญิงที่กำลังมีความรักนี่มักขี้น้อยใจนะฮัลโหลว้าวก่อนหน้านี้ผมไม่ได้เล่าให้คุณฟังคุณรู้ว่าผมไม่สบายใจคุณก็ลงมาหาผมทันทีตอนนี้ผมแกล้งทำเป็นไม่สบายใจนึกว่าคุณจะลงมากลายเป็นว่าฉันถูกคุณหลอกอีกแล้วคุณรู้ไหมว่าฉันกลัวจริงๆพูดอะไรอ่ะก็พูดแค่ครึ่งเดียวไม่พูดมาให้หมดคุณรู้ว่าฉันเป็นห่วงคุณแค่ไหนทุกครั้งชอบเฮ้ยมีคำพูดคำหนึ่งทุกครั้งที่เจอคุณผมมักพูดไม่ออกคำไหนคำแรกก็คือผมคำที่สามคือคุณแล้วคำที่สองล่ะคุณเติมเองสิเฮ้ยแต่บ้านี่สามคำที่คุณอยากฟังเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังตอนนี้ผมมี3คำที่ผมอยากพูดกับคุณกลับบ้านไปเชื่อใจผมกับแชร์รี่ไม่มีอะไรกันเสี่ยวหยงเป็นเพื่อนของเรา2คน
เธอมาเติมช่องว่างระหว่างผมกับเสียวยงผมรู้สึกเหมือนเธอเป็นตัวแทนของเสียวยงแต่เจ้าขี้โม้เตือนให้ผมตาสว่างที่แท้เจ้าขี้โม้ก็รู้จักใช้สมองด้วยเชื่อผมหรือยังไม่เชื่อแล้วตอนนี้ล่ะไม่เชื่อไม่เชื่องั้นผมไม่ปล่อยคุณนะคุณไม่ปล่อยฉันฉันก็ไม่ปล่อยคุณฉันจะมัดคุณให้แน่นเลยนี่เราจะไม่ปล่อยกันมัดกันไว้ตลอดไปเนี่ยทำอะไรเนี่ยเกี่ยวอะไรกับนายฉันหากระเป๋าตังค์มีปัญหาไหมตำรวจเฮ้ยวางท่อเหล็กซะเซอร์ผมแค่มาหากระเป๋าตังค์ผมไม่ได้ฆ่าใครอย่ามาใส่ความผมนะรู้ได้ยังไงว่าที่นี่มีคนตายหมายเข้าไงแล้ววันที่เขาตายผมไม่เจอเขาไม่เกี่ยวกับผมนะอย่ามาใส่ความผมนะหมอท่อเหล็กลงก่อนฉันจะได้เก็บปืนแล้วนายก็เล่าให้ฉันฟังว่าเกิดอะไรขึ้นวางลงวางลงเซอร์ไม่เกี่ยวกับผมจริงๆหลังจากลุงเวยตายอาของเสียยงก็พาเข้ามาที่ตรงกวนนอกจากวันฝังศพเขาไม่เคยมาไหว้ศพพ่ออีกเลยคุณกับเสียยงสนิทกันจังเขาบอกคุณทุกเรื่องเลยไม่ว่าเราจะสนิทกันแค่ไหนแต่ก็แทนที่ซิดดาวในใจเขาไม่ได้คุณกับเสียยงเป็นอะไรกันเราเป็นเพื่อนรักกันเข้าใจกันและกันคุณต้องการใช้ความสัมพันธ์นี้ใกล้ชิดกับซิดดาวใช่ไหมแต่ฉันว่ามันเปล่าประโยชน์เขาก็แค่อยากหาเงาของเสี่ยวหยงในตัวคุณอย่าเข้าใจผิดไปเลยใครบอกว่าฉันเป็นตัวแทนของเสี่ยวหยงชิดดาวบอกคุณเหรอใช่เขาบอกฉันเองคุณลอบเข้าไปค้นบ้านฉันหาคนสะกดรอยตามฉันคุณคิดว่าฉันเป็นคนฆ่าชายชั่วในผับถึงคุณไม่ได้เป็นคนฆ่าคุณก็ต้องจ้างใครฆ่าแน่ๆใครคุณสงสัยใครคุณสงสัยคนตายเหรอไม่มีใครเคยพบศพของเขาใครจะรู้ว่าเขาตายจริงหรือเปล่าคุณฉลาดมากฉันจะบอกให้นะคุณเนี่ยหายถูกอยากพบหรือเปล่าไม่อยากตายใช่ไหมพี่ใช้ท่อนเหล็กฟาดเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อเหรอเนี่ยฮะใครจะไปรู้ว่าเขาเป็นตำรวจเล่าแล้วนายไปที่ตรอกด้านหลังนั่นทำไมก็บอกแล้วไงผมไปหากระเป๋าตังค์ฉันถามว่าวันเกิดเหตุนายไปทำอะไรที่ตรอกด้านหลังคือนายผมเป็นชายหญิงคู่หนึ่งทะเลาะกันอยู่เล่นเหรอเล่นเล่นเฮ้ยทำร้ายผู้หญิงทำไมเฮ้ยเกี่ยวอะไรกับแกใส่หัวไปเลยใช่คนนี้หรือเปล่าใช่เจ้านี่แหละมันมาหาเหยื่อทุกคืนนั่นแหละเป็นไงล่าเหยื่อสุดท้ายก็ถูกเหยื่อล่าเสียวยงขอโทษครับฉันไม่สรุปครับสายกรุณาฝากข้อความหลังสัญญาไม่รับสายอีกแล้วเชอรี่ฉันโทรหาคุณทั้งวันคุณไม่รับสายอ่ะฉันเป็นห่วงก็เลยมาดูคนอื่นล่ะคะเจ้าขี้โม้ล่ะเขาบอกว่าคืนนี้มีนัดอาจจะกลับค่ำคุณกินข้าวหรือยังผมกินไม่ลงทำอะไรเนี่ยดูว่ามีอะไรเหลือบ้างจะทำกับข้าวให้คุณกินผ
คงไม่รังเกียจที่ฉันใช้ครัวแล้วก็เปิดไวน์ของคุณนะคะไม่รังเกียจเลยมีคนทำอาหารให้ผมกินผมยังกล้าบ่นอีกเหรอฉันอยากทำอาหารให้คุณกินนานแล้วผู้ชายไม่ปฏิเสธผู้หญิงทำกับข้าวให้กินหรอกแต่ต้องดูว่าอีกฝ่ายน่ะเป็นใครจี้เฟยก็เคยทำอาหารให้ผมกินแต่เล่นเอาท้องเสียหมดแรงไปเลยเออแต่พูดไปแล้วเป็นมื้อที่ลืมไม่ลงเลยฉันเคยแต่งงานไม่เห็นคุณเคยเล่าเลยสามีฉันเปิดร้านอาหารที่อเมริกาเรียนจบฉันก็แต่งงานกับเขาสามีของฉันดีทุกอย่างมีสองอย่างที่ไม่ดีหนึ่งเขาทำอาหารเก่งกว่าฉันสองเขาอายุสั้นฉันแต่งงานกับเขา3ปีเขาก็จากไปเขาไม่เคยกินอาหารฝีมือฉันเลยอะค่ะน่าตลกเนอะไม่คิดว่าคุณจะผ่านชีวิตแบบนี้มาสิดาวเป็นอะไรเปล่าเมื่อกี้ก็ยังดีๆอยู่ตอนนี้อยู่ก็เวียนหัวไม่รู้เป็นอะไรฉันพยุงคุณไปนอนที่โซฟานะมาค่ะฉันช่วยนวดให้นะคะดีขึ้นไหมผมไม่เป็นไรพักหน่อยก็หายคุณกลับบ้านก่อนเถอะดูคุณไม่ค่อยดีเลยฉันจะอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะเชอรี่ไม่คุณกลับบ้านเถอะชิดาชิดาไม่ได้คุณกลับไปฉันไม่ไปอ่ะคุณจะไล่ยังไงฉันก็ไม่ไปคงไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรไปคุณกลับไปเถอะฉันไม่ถือคุณต้องการก็ได้คุณใส่ยาในวายใช่ไหมคือไปทำอย่างนี้ฉันจะมีโอกาสกับคุณเหรอไม่ได้อย่าทำอย่างนี้ทำไมไม่ได้ล่ะฉันชอบคุณก็พอแต่ผมไม่ได้ชอบคุณฉันรู้คุณชอบเชอร์จี้เฟยฉันยอมเป็นมือที่สามฉันยอมให้คุณเหยียบเรือสองแคมฉันแค่อยากอยู่กับคุณเท่านั้นเองไม่ได้เราเพิ่งรู้จักกันไม่นานคุณบ้าไปแล้วเหรอคุณไม่รู้หรอกว่าฉันรักคุณแค่ไหนคุณจะทำอะไรอ่ะอย่าเข้ามานะคุณยอมทำร้ายตัวเองดีกว่ามีอะไรกับฉันผมรักเชอร์จี้เฟยไม่ใช่คุณไปซะออกไปสิดาวเซอร์ฉันมาแจ้งความพี่ใหญ่ฉันหายไปอ่ะพี่ใหญ่ไม่กลับมาทั้งคืนเลยน่าจะไปเที่ยวแล้วพี่ไม่เคยไปนอนที่อื่นเลยนะฉันโทรเข้ามือถือไม่มีคนรับอ่ะพี่ใหญ่โทรหาคุณไหมฉันโทรหาเธอทั้งคืนมีแต่ฝากข้อความมาดามชอบไปที่ไหนไปดูมาหรือยังพี่ติดบ้านมากสิ่งที่พี่ชอบที่สุดก็คือรอพวกเรากลับบ้านตอนนี้ผมอยากให้พี่รอผมอยู่ที่บ้านเสี่ยเชิญไม่ต้องห่วงพี่สาวเธอเป็นมวยแถมยังฉลาดไม่เป็นไรหรอกสืบคดีอยู่หรือเปล่าแล้วไม่รับสายเราไม่มีทางหรอกมาดามไปไหนก็ต้องบอกไม่มีทางหายไปเงียบๆอย่างนี้หรอกมาดามสืบคดีสำคัญที่พวกเราไม่รู้อยู่หรือเปล่านะฮะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้นะมาดามอ่ะสั่งไม่ให้ผมบอกใครแต่ซิดาเซอร์น่าจะรู้เรื่องนี้เรื่องอะไรมาดามให้ผมสืบประวัติของจงไฮหยูตอนอยู่อเมริกาผมสืบได้ว่าเธอแต่งงานกับคนอเมริกันเชื้อสายจีนผู้ชายเปิดร้านอาหารที่ไชน่าทาวแต่งงานไม่นานสามีเธอก็ตายเรื่องนี้แชนนี่เคยเล่าให้ผมฟังแต่เป็นเรื่องนึงเธอคงไม่ได้บอกคุณนะเพราะว่าเพื่อนร่วมงานที่อเมริกาส่งข้อมูลมาให้หลายเดือนก่อนพวกเขาเจอโครงกระดูกที่ร้านอาหารร้านหนึ่งที่ไชน่าทาวโครงกระดูกที่ว่านั้นถูกฝังในกระแพงด้วยปูนซีเมนต์1ปีก่อนร้านอาหารนี้อยู่ๆก็ปิดกิจการไม่มีใครรู้สาเหตุแต่เพราะอาคารนั้นน่ะเก่ามากเลยถูกรื้อพอรื้อถึงกำแพงก็เลยพบโครงกระดูกฝ่ายชันสูตรคาดว่าน่าจะตายมาแล้ว1ปีได้งั้นก็ใกล้กับเวลาที่ร้านอาหารปิดกิจการนะสิประมาณนั้น
ผู้ตายคือเจ้าแก่เนี้ยร้านอาหารนี่คือข้อมูลของผู้ตายฮะนี่มันคุณจงนี่นาใช่เธอคือผู้ตายจงไหหยูนะคุณจงที่เราเจอผีเหรอใช่หรือเปล่าโลกนี้ไม่มีผีมากขนาดนั้นหรอกว่าไงเจ้าคิโมะบุญชื่อเกิดเรื่องเหรอไปสู่สุคตินะบุญชื่อฉันขอโทษฉันขอโทษที่มาช้าไม่ได้มาหนุนใจนายครั้งสุดท้ายหยุดเลยพูดไม่เป็นมงคลพูดอย่างนี้พูดปากซะดีกว่าซิดดาวพูดปากเสียๆของเธอเลยหวนจือของเราดวงแข็งจะตายเจ้านายร้องไห้ทำไมอ่ะก็ฉันดีใจกับน้ำตาไม่อยู่ก็แม่บอกว่าไปสู่สุคติโถเอ้ยแกดะหูฝาดไปฉันบอกว่าเรากลับกันเถอะอย่ารบกวนหวนจือจะได้พักผ่อนหวนจือหวนจือเขาฟื้นแล้วหวนจือนายไม่เป็นไรก็ดีแล้วฉันดวงแข็งนายบอกว่าฉันจะอยู่ถึง90กลัวอะไรเออวันจื้อจำได้ไหมว่าทำไมนายถึงถูกรถชนฉันไม่ได้ความจำเสื่อมฉันจำได้ชัดเจนนายส่งข้อความให้ฉันบอกฉันเอาลายนิ้วมือไปส่งให้แชร์รี่เหรอไม่ใช่นะหวนจือฉันไม่ได้ส่งข้อความให้นายฉันใช้มือถือนายแล้วไม่มีข้อความแต่ฉันได้รับข้อความจากนายคุณบอกไม่มีคุณก็บอกไม่มีแสดงว่ามีคนลบข้อความทิ้งเฮ้ยฉันรู้แล้วล่ะจะต้องเป็นแชร์รี่ส่งให้หวนจือแน่แน่นายจำได้ไหมมีอยู่คืนนึงที่นายไม่ได้กลับบ้านอยู่เป็นเพื่อนแชร์รี่คงจะค่ำคืนนั้นเลยที่นายเผลอหลับไปเธอเลยแอบเอามือถือนายส่งข้อความเฮ้ยแชร์รี่กับหวนจือไม่มีความแค้นต่อกันหรือว่าเป้าหมายของเธอคือลายนิ้วมืองั้นคนร้ายที่ฆ่าเกาหมี่เกาก็มีส่วนเกี่ยวพันกับแชร์รี่แน่ๆผมมีความคิดอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นเสี่ยวหยงฮะว้าวหวนจือนี่ถูกรถชนสมองเสื่อมหรือไงเสี่ยวหยงตายแล้วนะฉันก็แค่สงสัยมีใครบ้างที่เจอศพของเสี่ยวหยงถ้าเสี่ยวหยงยังไม่ตายแชร์รี่กับเสี่ยวหยงก็สนิทสนมกันมากจะช่วยปกป้องกันมันก็ไม่แปลกสรุปแล้วเสี่ยวหยงตายแล้วหรือยังไม่ตายกันแน่เนี่ยเฮ้ยสุดท้ายก็โทรมาผมจะไปรับสายข้างนอกคุณตามหาคุณมาทั้งคืนคุณหายไปไหนอ่ะขอโทษที่ทำให้คุณผิดหวังฉันไม่ใช่มาดามเชอรี่ทำไมคุณมีมือถือจี้เฟยมาดามอยู่กับฉันแต่เธอไม่สะดวกรับสายเธอเป็นยังไงบ้างคุณอยู่ไหนคุณเก่งเรื่องหาคนไม่ใช่เหรอคุณยังมีเหรียญทองแดงอีก3เหรียญฉันขอเตือนนะคุณควรจะรีบตามหามาดามโดยเร็วฉันกลัวว่าจะไม่ทันการไม่ทันการอะไรอ่ะหมายความว่าอะไรคุณพูดอะไรของคุณคุณตามมาดูเองอีกอย่างห้ามพาใครมาด้วยคุณต้องมาคนเดียวตอนนี้เที่ยง15เรื่องอูขอทำนายด้วยเรื่องนี้เจอแล้วประตูเป็นอยู่ตำแหน่งอีตะวันออกเฉียงใต้อย่านะตกลงมาที่ไหนกันแน่กันแน่คืนไม้ผมยังไม่นี่นายจะบ้าหรือไงทำอย่างนี้อาจจะตายได้เลยนะงานตำรวจมันก็เป็นแค่งานเท่านั้นไม่ต้องเอาชีวิตเข้าแลกแล้วนะตื่นสักทีจี้ไฟหายไปฮะถูกจงไหหยูจับไปอาจตายได้ทุกเมื่อตานเหรินอย่าทำอย่างนี้
ดูแกกับเธอชงกันถ้าแกไปช่วยเธอแกอาจต้องตายนะผมไม่สนอ่ะถึงต้องตายผมก็จะช่วยเธอไม่ได้นะไม่ได้คืนมาแม่ให้แกไม่ได้ตาเดินอย่านะอย่าเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นอย่านะเชื่อแม่เฮ้ยอย่านะอย่าทำอย่างนั้นตาเหินทำอะไรเนี่ยอย่านะอย่านะผมขอโทษอย่าอาตายได้ตาเหินตาเหินอย่าให้แม่ต้องทำศพลูกเลยอย่านะทำไมเป็นที่นี่ไปได้